สวัสดีค่ะดาราคาสัญญาณฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปรีแอคชั่นกับวงวงอะไรไม่รู้นะคะวงอะไรไม่รู้แต่ว่ามีน้องเนี่ยแนะนำมาบอกว่าพี่รีแอคชั่นวงนี้ให้หน่อยนะคะเป็นวงที่มีน้องชายของปอร์เช่อยู่ในนั้นด้วยเราไม่สะดุดตรงไหนเราสะดุดตรงน้องชายของปอร์เช่นี่แหละเราก็เลยคิดว่าโอเคน้องรอได้เลยนะคะเราจะมารีแอคชั่นกันฝนเข้ามาดูคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ของช่องนี้นะคะเป็นของอะไรอะ Pop Ever นะคะน่าจะเป็นค่ายเพลงเนาะ Pop Ever Entertainment น่าจะค่ายเพลงนะคะชื่อวงฝนไม่แน่ใจว่านี้ชื่อวงหรือเปล่าคือ Pop Idol นะคะเพลงอยากให้เป็นเธอนะคะก็ดูจากภาพแล้วนะจ๊ะผู้ชาย4ผู้หญิง4นะฝนคิดว่าน่าจะเป็นเพลงรวมหรือเปล่าที่แบบยังไม่ทันได้แยกซิงเกิลกันก็มาดูคอมเมนต์นะคะก็เพิ่งเห็นว่ามีน้องฮอลแลนด์อยู่ในนี้ด้วยคือฝนก็ได้ดูคลิปของน้องฮอลลี่ฮอลแลนด์ไปแบบคลิปแค่แบบผ่านๆนะฝนไม่ได้ตั้งใจดูอะไรแต่คือแบบเวลาเห็นน้องแล้วก็น่ารักดีนะคะก็ดูอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูนะคะก็พอมาเห็นคลิปนี้ก็เอ้ยน้องฮอลลี่มาร้องเพลงนี้ด้วยหรอเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับน้องฮอนเยอะมากคือฝนไม่เคยเห็นหน้าน้องปอร์เช่เลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะทายถูกไหมว่าคนไหนคือน้องเช่นะคะโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะยังเป็นเด็กมัธยมมาอยู่เลยปะเนี่ยโอ้นี่น้องฮอนอีก3คนฝนไม่รู้จักเลยอ่ะอุ้ยแต่คนที่นั่งข้างล่างคนที่ติดกิ๊บคนผมหยิกๆอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะคนนี้ป้าน้องใช่อ่ะคงหน้ามันใช่อ่ะเสียงเพราะจังนี่คนนี้ผู้หญิงคนนี้น่ารักดีน้องชื่ออะไรอ่ะอะไรคนนี้น้องเช่แน่ๆน้องชื่ออะไรนะคอปเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคอปเตอร์หรือคอปเตอร์ไม่ได้อ่านชื่อตอนที่น้องบอกมาน่าจะใช่อ่ะเอ๊ะหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั่นหรือว่าคนนี้เสียงแบบนี้จังน้องฮอนเหมือนพลอยชมพูเหมือนกันเนาะโอ้คนนี้หน้าเหมือนอีกยองเลยโอ้หน้าเหมือนอีกยองเลยอะโอ้ยหัวเราะยังเหมือนครบคู่พอดีเลยจ้าชาย4หญิง4มีไทยอินนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยนะพอดีข้างบ้านเขาสร้างบ้านซ่อมบ้านอะไรก็ไม่รู้เสียงดังนิดหน่อยนะแน่ๆแหละคนเนี้ยน้องเช่แน่ๆคนข้างหน้าเนี่ยหน้าเหมือนมาก
ทุกคนเสียงดีหมดเลยอ่ะเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนมากๆเลยอ่ะผู้หญิงก็เหมือนกันน่ารักอ่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราชอบน้องคนนี้ไปแล้วแต่เสียงอ่ะเสียงเพราะกันมากเลยอ่ะโทนเสียงดีมากเลยอ่ะคามิกาเซ่รุ่นใหม่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่ค่ายของคามิกาเซ่เนาะแน่ๆเลยยิ้มเหมือนเช่เลยคนเนี้ยโอ้คนนี้น่าเหมือนอียองเลยอ่ะหน้าคนผมคนผมหน้าม้าคนเนี้ยน่ารักชอบตานางถ้าจะบอกว่าคนนั้นเหมือนน้องเช่คือคนนั้นน่าจะเป็นน้องเช่จริงๆแหละแต่คือแบบคือนางยิ้มเหมือนกันเดะเลยอ่ะคือถอดแบบกันมาเป๊ะอุ๊ยเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันชื่อใครบ้างนะ โอเคมาสรุปกันดีกว่านะคะก็ถามว่าเพลงนี้ก็ฟังสบายๆนะชอบนะคะเพราะนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว MV เองเนี่ยเป็นโทนที่ดีมากแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นสมัยใหม่เลยอะคือแบบใสๆหวานๆน่ารักไปเลยแบบคู่ใครคู่มันเจาะจงเป็นคู่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะแล้วก็คนที่ฝนบอกว่าน่าจะเป็นน้องของเช่ก็น่าจะใช่นะเพราะยิ้มเหมือนกันมากนะคะส่วนคนอื่นๆเนี่ยฝนไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักเลยคือรู้จักแค่น้องฮอนคนเดียวนะคะฮอนลี่ฮอนแลนด์เนาะใครที่พอจะรู้จักหนุ่มๆสาวๆนะคะแนะนำได้นะฝนชอบคนผมหยิกๆที่ตัดผมหน้าม้าผู้หญิงอะแล้วก็คือถามว่าผู้ชายชอบใครก็คงต้องชอบน้องเช่แล้วล่ะคือแบบคือยิ้มเหมือนกันมากคือแบบยิ้มเหมือนกันจริงๆอะคือเราจ้องน้องไม่หยุดเลยอะแล้วอีกอย่างคือทุกคนเสียงดีมากโดยเฉพาะผู้ชายคือโทนเสียงผู้ชายอะดีมากดีทุกคนเลยแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วก็แบบคือเสียงของแต่ละคนอะมีโทนของตัวเองแล้วก็คือมีท่อนของตัวเองที่ให้ร้องแล้วให้ได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนทุกคนเลยแล้วก็ท่อนแรปของน้องฮอนนะคะท่อนแรปดีมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วฝนอยากจะให้มีผู้ชายแรปด้วยคือถ้ามันมีผู้ชายมาแบบแรปเสริมนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยมันอาจจะดูมีอะไรมากกว่านี้นะคะเข้าใจไหมมันจะดูมีอะไรอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาตามกันนะคะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็ใครที่ชอบคนไหนก็แนะนำกันมาได้นะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง